ลองไหมไม่ควรจะลองไม่ควรจะลองเพิ่งจะเดินมาแค่โซนเดียวของต้นไม้ต้นมือเลยจ้าสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เขาก็อยู่ที่ตลาดปักเถาวิกรนะจ๊ะเป็นตลาดที่ขายของเนาะที่หลายคนก็น่าจะรู้จักมานานแล้วแหละก็เพราะว่าท่านจะดังนะแล้วก็มีหลายคนมารีวิวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยวันนี้ก็เลยว่าอยากจะมานานแล้วแหละไม่มีเวลานะคะวันนี้ก็จะมาหาดูเสื้อผ้ามือสองนะที่จะใส่ไปที่เชียงใหม่ในงบ500เอาดูว่างบ500นะจะได้อะไรบ้างวันนี้ถ้าไม่ดีมันจะไม่ได้เนาะเขามีหลายโซนแต่ว่าอันนี้เป็นโซนข้างในด้วยใครไม่ชอบลอยข้างในก็มีตัวแบบนี้ทุกคนเขาบอกว่าตัวละ5บาทเอาหมายของเราคือตัวละ5บาทกางเกงขายาวตัวละ150บาทเป็นยีนแบบนี้นะคะตอนนี้ยังไม่ได้อะไรเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันข้างในเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นพวกกระเป๋ารองเท้าแล้วก็เสื้อผ้าก็ยังไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูก่อนว่าผู้ชายจะได้หรือเปล่าได้ไหมไม่มีเลยก่อนผ่านมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้เลยงบ500ของเซลพูดไปงบ500ฉันจะเหลือบานละไทยไปต้องเดินดูทุกซอยถึงมากอ่ะของอะไรที่เขากองกองอ่ะต้องดูนะถ้าเดินผ่านแบบอ่อยอ่ะไม่ได้หรอก A few minutes later ไอ้ตัวนี้มีลิปมันบำรุงปากบ้างมีอะไรบ้างของมีครีมนะดูสิยาดูบอกหนังดูว่าอ๋อทำไมเขามาตามเออแล้วแต่แล้วมันก็เลยไปถึงจังหวัดบ้านเนี่ยยุ่งเลยของหนังอันนี้ยังอยู่ซีนยังอยู่เลยสแตนสมิธที่เขาบอกเดี๋ยวเขาอยากโดนเนี่ยเหรอ 4.6 ไอ้เท่าไรคะ 150 ควันเวิร์ด 150ไปไม่ได้ต้องจับได้ของ20บาทลองดิไม่ควรจะลองไม่ควรจะลองต้องรับของข้าไปรอ35 300ให้เขาวัดเอวให้หน่อยให้ใหม่พรมเมื่อกี้เหรอไม่ไปไหนเราก็ห่วงอยู่ดีเออไม่ได้ไม่ได้นะติดต่อไม่ได้นั่นคือบอกไปจำได้จำไว้คือสภาพมันก็จะแบบว่ามีความนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะมันก็ไม่ได้หยิบอันนี้คืออะไรอะคะบล็อกหลังค่ะบล็อกหลังบล็อกหลัง150 300ค่ะลองวัดดูวัดตัวดูใช้สายนี่คืออะไรเออเดียวมี
ูใหญ่เกินใช่ไหมมันก็ใหญ่เขาใส่ล้ำหลวมใหญ่ๆอ่ะมันก็ใหญ่เลยแต่ว่าใส่เพิ่งจะเดินมาแค่โซนเดียวของต้นไม้ต้นมือเลยบอกว่าจะไปอีกโซนนึงซึ่งมันเป็นโซนที่แบบว่าเขาบอกว่าสายหรือต้องไปแค่ตรงนี้พอตัวละ5 บาทอันนี้เขามีตะกร้าให้เช่าด้วยหรอใส่เล่นๆเลยอันนี้ร้านนี้ขายของมือสองเต็มไปหมดเลยค่ะของชวนของชวนสูตรร้อยจ้าเอาไหมเอาไว้ใส่ไปคุยกับลูกค้าได้อยู่ผมก็สลิมอยู่นะติดกระดุมดีๆกระดุมติดพีทได้เหมือนอบต.เลยA few minutes later นี่นะคะก็หมดไปแล้ว1,500ที่ตลาดปลาถูกแล้วก็มีแพงผสมกันนั้นจริงๆอ่ะว่าเท่าตัวละ5 บาท 10 บาทอ่ะมันก็มีเยอะแต่ว่าตัวส่วนตัวเราถือว่ามันเป็นเสื้อผ้าแบบกลัวจะซื้อไปแล้วมันจะไม่ได้ใส่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้ขึ้นไปหรือกอง5 บาท 10 บาทนะคะส่วนมากก็จะซื้อกองที่เขาแขวนไว้แล้วก็รู้สึกว่ามันได้ใช้จริงอะไรเงี้ยก็จะค่อยซื้อมาแต่ว่าส่วนมากอะตัวที่เขาแผ่นนะมันก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดมันก็ราคาประมาณแบบว่าเกือบร้อยก็มีส่วนมากที่ได้นะคะเดี๋ยวจะไปสรุปให้ดูที่ห้องนะว่าซื้อมาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะในราคา1,500ได้อะไรบ้างจริงๆได้เยอะนะได้หลายอย่างมากๆเลยเดี๋ยวไปสรุปให้ดูที่ห้องนะคะตอนนี้ก็ขอพักเติมกับรังก่อนโอเคตอนนี้นะคะก็กลับมาถึงที่ห้องแล้วนะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูว่า500ได้อะไรบ้างนะคะเผื่อตอนเลือกอ่ะจะไม่ได้เห็นกันเนาะอันนี้นะคะก็เป็นทั้งหมดนะในงบ500คือได้ของเยอะมากโอจะบอกว่าคุ้มกว่าที่ออยไปซื้อต่างหูที่สำเพ็งอีกแกคือ500ที่สำเพ็งเนี่ยไว้ได้แต่ต่างหูไงแต่ว่าเนี้ยคือได้แต่เสื้อผ้าที่ใส่ได้นะคะมาร้านแรกเลยนะที่ไปนั่งเหลืออ่ะก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะอันนี้ตัวละ20 บาทนะก็ได้เป็นเสื้อสายเดี่ยวที่สภาพก็คือใส่ได้นะคือก็ชอบใส่แบบเสื้อสายเดี่ยวแบบนี้แล้วก็ตัวที่2นะก็จะเป็นอย่างนี้เป็นเสื้อแบบเป็นเสื้ออย่างเงี้ยทุกคนมันเหมือนเสื้อแขนยาวอ่ะเหมือนเสื้อกันหนาวแต่มันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสภาพมันก็เก่าอยู่แต่ว่ามันก็ได้นะเอาไปซักดีๆนะคะอันนี้ก็ราคา20 บาทเหมือนกันนะถูกสุดแต่จริงอ่ะมันมีถูกอย่างนี้ทุกคนตัวละ5 บาทแต่ซึ่งออยังไม่สามารถที่จะเข้าไปลือได้แล้วก็ต่อมานะคะก็จะมาเป็นเสื้อตัวนี้นะคะเสื้อตัวนี้ก็เอ้ยไม่ใช่เสื้อกางเกงตัวนี้นะคะตัวละ30จ้านี่ทุกคนดูมันเป็นกางเกงที่ว่าออยเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยมีได้ฉันต้องเอาเพราะว่าเป็นคนชอบใส่กางเกงลายสก๊อตมากแล้วก็มันเป็นกางเกงผ้าที่แบบผ้าดีอ่ะแล้วเขาก็แต่งดีเทลตรงเนี้ยแล้วก็ข้างในนะคะก็จะเป็นผ้าแบบนี้คือผ้ามันโอเคนะมันยืดด้วยยืดนิดนะคะแล้วก็ไม่ได้เก่ามากนะทุกคนแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นกระเป๋าอันนี้จะเป็นกระเป๋าใบละ50 บาทจ้าก็อันนี้ใบละ50 บาทนะคะก็โอเคนะสภาพก็ไม่ได้แย่คือใส่เล่นๆได้อ่ะใส่สะพายเท่ๆใส่แบบเก๋ๆอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นกระเป๋ากอล์ฟที่แบบสภาพก็ไม่ค่อยแย่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปซักดีๆมันก็ใช้ได้แหละต่อมานะคะก็อันนี้ก็ได้กางเกงกีฬาให้พ่ออันนี้เป็นกางเกงกีฬาของพ่อนะคะที่ให้เขาเอาไว้ไปใส่วิ่งเนาะก็จะได้2ตัวอันนี้นะคะเป็นตัวอันนี้ตัวละ50 บาทนะก็ให้เขา2ตัวนะคะ2ตัวลอยนะคะต่อไปชิ้นที่7นะคะก็จะเป็นเสื้อตัวนี้จ้า
น่ารักจ้าเป็นเสื้อไหมพรมที่แบบใส่เล่นๆนะคะแล้วก็เป็นครอปเป็นแบบครอปไหมพรมนะแต่ไม่ได้อิวสั้นมากนะคะแล้วก็มีความเปื้อนนิดๆแต่ก็ไปซักนะน่าจะออกอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้เก่าเท่าไหร่ก็ได้อยู่นะคะนี่ก็ตัวละ50บาทนะต่อมายังไม่หมดเธอเสื้อตัวนี้น่ารักมากเป็นไหมพรมแบบคอเต่าแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีอย่างเงี้ยคือสีแบบสีน้องแบบเด็ดมากแล้วก็เห็นแล้วคือแบบคือไม่ได้ต้องได้นะเนี่ยคือตัวละ50บาทคุ้มมากต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้จะแพงหน่อยนะตัวนี้น่าจะประมาณ8หรือว่า100จําไม่ได้แล้วอะตัวนี้นะคะน่าจะแพงหน่อยเป็นเชิ้ตที่แบบเป็นเชิ้ตแบบใส่หลวมๆอ่ะทุกคนแล้วก็มีเข็มขัดนะคะใส่แบบนี้แล้วก็มีเข็มขัดคาดนี่ก็เป็นเข็มขัดเขาเนาะว่ามันก็ถูกนะน่าจะประมาณ80นะถ้าจําไม่ผิดเลือกตั้งนานน่ะทําไมมันหมดไวจังวะต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะนี่ก็เป็นสูตรนะคะสูตรของแฟนออยเองนะจ๊ะก็ตัวละ100นะคือถูกมากถ้าเกิดไปซื้อข้างนอกประมาณแบบ 5-600 ได้นะคะก่อนนั้นที่ซื้อไปนะนี่ก็คือตัวละ100เองอ่ะแล้วสภาพใหม่มากอ่ะทุกคนคือแบบโอเคอ่ะอันนี้ก็คือคุ้มมากนะคะหมดแล้วนะคะในงบ500นะก็ถามความคุ้มมันก็คุ้มนะแต่ว่าถ้าเกิดมีเวลาแล้วก็ไม่เหนื่อยเท่านี้คือวันนี้โอ้ยเหนื่อยไงวันแบบนอนดึกแล้วก็ตื่นเช้าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็รู้สึกว่าร่างกายมันเพลียมันไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ก็เลยแบบไม่สามารถเต็มที่ได้นะคะเดี๋ยวรอบหน้านะอาจจะไปอีกแล้วก็เดี๋ยวจะมีของเพื่อนไปด้วยเยอะๆนะคะไปช่วยกันรื้อไปช่วยกันคุยนะก็จะได้เยอะกว่านี้นะถ้าเกิดใครเป็นสาวกมือสองนะคะก็ต้องไปลองนะที่ตลาดปัดนะคะแล้วก็อยากให้ออยไปที่ไหนอีกคอมเมนต์มานะจ๊ะทุกคนขอเป็นในกรุงเทพนะคะขอเป็นสายแบบเป็นสายมือสองไงใส่ได้มือสองมือหนึ่งอะไรนี้ใส่ได้หมดราคาถูกราคาแพงใส่ได้หมดไม่ติดนะก็ถ้าเกิดชอบคลิปแนวนี้อีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องออยด้วยนะแล้วก็อยากให้ไปทำคลิปอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์มานะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดีนะคะสอนแต่งหน้าในลูกนี้ไปแต่ว่าตอนนี้มันเย็นแล้วเนาะหลังจากที่ไปโดนแดดโดนเหงื่อมาก็สภาพก็เย็นแบบนี้ได้แล้วก็ปวดหัว